208สิเวยกะทุสยุคะกถาว่าด้วยการพระราชทานผ้าสิวยกะ1คู่335สมัยนั้นพระเจ้าปัจโชตได้รับผ้าสิวยกะ1คู่เป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐสุดซึ่งมีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าผ้าเป็นอันมากคู่ผ้าหลายคู่คู่ผ้าหลายร้อยคู่ผ้าหลายพันคู่ผ้าหลายแสนต่อมาพระเจ้าปัจโชตจึงทรงส่งผ้าสิวยกะนั้น1คู่ไปพระราชทานแก่ชีวกโกมารพัทครั้งนั้นชีวกโกมารพัทคิดว่าพระเจ้าปัจโชตทรงส่งผ้าสิวยกะ1คู่นี้อันเป็นผ้าเนื้อดีเลิศซึ่งมีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าผ้าเป็นอันมากคู่ผ้าหลายคู่คู่ผ้าตั้งหลายร้อยคู่ผ้าหลายพันคู่ผ้าหลายแสนนอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐแล้วไม่มีใครอื่นเหมาะที่จะใช้คู่ผ้านี้เลย